สอนพรหมวิหารเนาะและก็ถามฐานุหักภูมิสวรรค์ฐานสุภานุวงศ์ฐานภูมิวงวิจิตฐานคำฝ่ายสิบันดอนแล้วก็ได้มีถามสร้างมีถามสร้างน้ำถ้าไปมดนี่ฮะใส่ประมาณใส่เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง2ถึง3ชั่วโมงถ้าไปมดเนาะเป็นคนล่าหันใกล้ล่าก็ได้เนาะเป็นรับเป็นอังกฤษอาจจะมีเครื่องวิดีโอฟังที่ภาษาอังกฤษก็ได้เลือกจะเอาซ้ายซ้ายภาษาอังกฤษเลยก็ได้และมีค่าอันนั้นบ่ค่าน้ำเพียงปีชื่อปีแล้วนี่พวกเขากำลังไปเที่ยวถ้ำกันเนาะตอนนี้พวกเขากำลังย่างขึ้นถ้ำเนาะขึ้นไปชมถ้ำทานไกรสอนพรหมวิหารเนาะตอนนี้มาหอดบริเวณทางขึ้นแล้วล้านทั่วแผ่นดินลาลุงเจ้าเอ๋ยก่อนนั้นลุงเคยสอนสั่งเสียงลุงนั้นดังกล้องจังหวานอยู่ในใจล้านความสามัคคีขุดผู้ถมทะเลก็ได้ลุงเคยสอนไว้ยังอยู่ในใจประธานไกรสอนนะอยู่ในถ้ำมาเนาะเป็นเวลายาวนานหลายปีเนาะเหมือนกับอยู่ในคุกกับอแมนเนาะเพราะว่าบ่สามารถจะออกมาข้างนอกได้เนาะออกมาได้เฉพาะเวลาที่หยุดยิงเวลาที่บ่มีการถิ้มระเบิดเท่านั้นเนาะที่ออกมาอาศัยอยู่ข้างนอกนอกนั้นเลยแม่นจะอาศัยอยู่ข้างในถ้ำนั่นเองอยู่ที่เมืองเวียงไซนี่มีถ้ำหลายที่สุดเลยวัชชนจะอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าในระยะสงครามนั้นเนาะได้มีการถิ่มระเบิดยางหุนแหงที่สุดเนาะอยู่ที่เมืองเวียงไซเพราะว่าที่เมืองเวียงไซนี่คือเป็นฐานที่มั่นของฝ่ายประเทศลาวนั่นเองว้ากกจำปานี่คือเสียอายุหลายปีแล้วนี่เนาะโอ้โคกจำปาได้โคกจำปาจะมีต้นมะม่วงกับต้นแปลกต้นบิ๊กอันนี้มันสมัยที่สุดอันนี้ไกรสอนปลูกสมัยลุงไกรสอนเพิ่นปลูกอันนี้พวกเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องเฮียนรู้ประวัติศาสตร์มาที่เวียงไซนอกจากการท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นั่นเองอู้เย็นเนาะเย็นAlways play table tennis in this room. Always exercise fitness. Yeah. That because it's the biggest area. Yeah. Be careful in your head, mate. It's not for us. And here was his emergency toilet. Emergency toilet. When many bar, he cannot go outside. Okay. Not up over there, just down here. Just yeah. Down.Yeah, everything was cooked out here. But when no bomb, cooking here. But when many, many bombs, they have to move to cooking. That's less. Because that is one. Oh, there. Very interesting. Outside the village. Yeah, village outside, we can go to the farm at my time. But this area, no. No. This area just many bombs, so you cannot do anything. Yeah. And of course, the unexploded bombs. Yeah. Good luck now. A time bomb shelter room. This room was the more important room.IPKM to protect for chemical bomb. Okay. Yeah, if you drop chemical bomb to this area, you have to bring you in this room to use. Yeah. He has an air pump in here. Ooh.
Oh, it's safety. Yeah. We close the door. Very small room, not as big as the filtration system. It's the head of the people, but the guy had to turn all the time. เป็นบูธของเท่าล้วนซึ่งเป็นรัฐกรรมแปลภาษาที่สำนักงานผู้สำเร็จราชการของฝรั่งประจำแห่งสวรรค์เทพเมืองซือนานดุซึ่งเป็นคนลาวโดยกำเนิดท่านไกสอนพุทธวิหารเกิดเมื่อวันที่13ธันวาปี1920ที่บ้านนาเซงเมืองคันธบุรีปัจจุบันเป็นเมืองไกสอนพุทธวิหารแขวงสวรรค์เทพท่านไกสอนพุทธวิหารในยุคต่อสู้กับพวกลาวเมืองขื่นทั้งแบบเก่าและใหม่รวมกับผู้นำท่านอื่นๆได้แก่ประธานสุภานุวงศ์ท่านหนึ่งพังสวรรค์ท่านคำไต่สีพันดอนในบรรดาผู้นำเหล่านั้นท่านไกสอนพุทธวิหารมาผีซอบนำพาการต่อสู้ทางด้านการทหารเข้าในภารกิจปลดปล่อยซาดโดยใช้ยุทธวิธีบัวบ่ให้ซ้ำน้ำบ่ให้คุณแต่ให้จับป่าได้ตำราต่างๆเนาะอยู่ที่ห้องนี้ Go to other sideเปียกเนาะเปียกอู้มีน้ำย่อยสังเกตฝาสังเกตฝามีน้ำย่อยมีน้ำย่อยน้ำย่อยตลอดเลยเย็นเย็นเย็นไปพาเอาแล้วทำที่ใหญ่มาคือมาอิหลีพวกแก้วซับบินพวกใหญ่เลยอยู่ในนี้นะ But with many bomb have to move to meeting inside. It's much safer in here. Oh, นี่บอลนั่งประชุมของบรรดาท่านผู้นำโต๊ะใหญ่นี่จะเป็นท่านประธานไก่สอนเนาะท่านหนูหักภูมิสวรรค์ท่านสุภานุวงศ์ท่านคำไต่ศรีพันดอนท่านภูมิวงศ์วิจิตรท่านพูนศรีประเสริฐและท่านศรีสมพรโลวันไซเนาะเป็นห้องประชุมใหญ่อยู่นี่เวลามีการพิมพ์ระเบิดก็จะย้ายเข้าไปอยู่ทางด้านในเนาะแต่ถ้าว่าบ่มีหยังบ่มีสภาพหยังก็มาประชุมกันอยู่ที่ห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มันจะมีทางออกสู่ข้างนอกนั่นเองเนาะเพิ่นว่าประชุมเนาะประชุมแล้วแต่ว่าสภาพการด้านนอกในการที่มาเบิกกลับคือบ่ได้จริงๆนะครับนอนอยู่นี่อ๋ออันนี้เป็นห้องนอนของบรรดาผู้นำที่เข้ามาประชุมและเกิดมีสภาพการบ่ทันปลอดภัยก็ต้องนอนพักอยู่ที่นี่ก่อนเนาะบอกได้เลยว่ามาคือมาอีหลีข้างในนะนี่แต่ละห้องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังสิซ่อมแซมล่ะค่ะปรับปรุงเพื่อสลองครบรอบ100ปีของท่านประธานไกสอนพรหมวิหารอยู่ตอนนี้กำลังก่อสร้างปรับปรุงเนาะเป็นยังไงสาวๆมาเบิ่งทำล่ะคักบ่เมื่อยตะกี้น้ำมวนได้อยู่นึงอยู่นอกบ่ได้เด้ถูกระเบิดต้องอยู่ในAfter the war. Yeah, all this was after the war, these buildings, when the bombing stopped in 73, because it was safer to come outside, built the kitchen, his house up there, and then this newer building for meetings afterwards. Yeah. Until 73, he lived in the caves from 1964 to 73. Yeah. It is like being in jail, isn't it?9 years just in those small rooms. Yeah. Cannot live outside. That little hut on the outside of the cave he built in 72 when the bombing started to ease off, just to come out for fresh air. Yeah.
นี้พวกเขามาโตกันที่ทางผ่านสุพรรณบุรีสังเกตเบื้องสวนหมักไม้สวนหมักพุกอยู่นี่หมักงามมีหมักพุกมากหมักไม้หมักพุกหมักมีหมักพวงเต็มกกจำปากกบักใหญ่บักใหญ่เลยทางใกล้เพื่อนแนะนำว่านี่ปลูกตั้งแต่สมัยสงครามเลยเนาะกกหมักนี่อันนี้กกหมักนี่กกหมักพุกกกหมักเกี้ยงใหญ่น้ำเย็นสบายว่าเฮือนสุพรรณนี่ก็เป็นสไตล์ฝรั่งแล้วก็เป็นเฮือนที่งามเพราะว่าลุงนี่ก็อันที่หนึ่งมันลุงเป็นครอบครัวเสียเจ้าฉะนั้นสร้างเฮือนก็เป็นเฮือนหลังดีหลังงามอันที่สองมันลุงเป็นนักวิศวกรฉะนั้นลุงจะมีความสามารถออกแบบโดยตนเองฉะนั้นจึงให้เฮือนแบบสไตล์ฝรั่งเลยให้เฮือนดีงามแล้วก็ครอบครัวอันที่สามเป็นครอบครัวใหญ่มีลูกนำกัน10 คนป้ากับลุงสาย8 คนลูกสาว2 คนฉะนั้นลุงคนนึงจะเป็นคนไรง่ายแล้วก็จะมีอ่างปล่อยป่าอยู่ด้านหน้านี้จะมีความหมายของมันตัวนี้มีความหมายอันนามี2-3 อย่างเนาะเป็นขุมบ่มแต่ว่าลุงสร้างเป็นอากาหัวใจนี่เพื่อปวดปล่อยป่าอันที่หนึ่งแมนสร้างอันนามีหนองปลาอยู่ด้านหน้าเฮือนจะเป็นสถานที่ที่ว่าเขาเจ้าว่าดีดีและอยู่เฮือนหลังนั้นจะหางจะมีจะเป็นผู้ใหญ่เป็นแถวฟงถุยสะอ่อนหมกพุกแน่ละหมกพุกสะอ่อนหลายมีชิ้นละพุก2 แคมทาง2 ภาคทางเต็ม2 ภาคทางเลยนี่คือธรรมอนาทานประธานสุพรรณวงศ์เนาะเสด็จเจ้าสุพรรณวงศ์เนาะซึ่งว่าทางขึ้นธรรมนี่จะเป็นสถานที่เป็นสวนสวนดอกเรือนที่แดงหงทั่วบริเวณเลยแล้วก็จะมี2 ภาคทางก็จะเป็นต้นดอกจำปาและต้นมะเกี้ยงเนาะเนาะทางด้านทางหน้านี่ก็จะเป็นเฮือนครัวแล้วก็เฮือนอยู่ของท่านสุพรรณวงศ์หลังจากสงครามหยุดหลังจากมีการหยุดยิงแล้วปี1973เนาะยิงได้สร้างเฮือนครัวกับเฮือนอยู่ของท่านสุพรรณวงศ์นี่ขึ้นมาเนาะนี่แมนธาตุของท่านมิสเตอร์อริยาธรรมสิงห์นะลูกกกลูกชายกกของท่านสุพรรณวงศ์อันนั้นลงไปพื้นฐานไปอยู่มันนอกถึกมันพวกศัตรูฆาตกรรมมายามเฮือนลุงมายามเฮือนลุงมายามเฮือนลุงคือกันอันนี้ก็ได้ขอเลขน้ำเพิ่นในเด้อมาหดปากทำแล้วตอนนี้ของเฮ็ดเวียกของท่านสุพรรณวงศ์เนาะกว้างใหญ่คือการทำในการสื่อสารจะทาสีเป็นสีเขียวเนาะท่านสุพรรณวงศ์ได้กำเนิดขึ้นที่เมืองหลวงพระบางในครอบครัวเสื้อเจ้าลาดสมุนเป็นรถของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและมอมคำอ้วนมีเอื้อยหัวมันดา2 คนคือเจ้าหญิงเทวีวรรณ
และเจ้าหญิงจินดาลัศมีในห้องอาบน้ำมีอ้ายตางมันดาสองคนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์คือเจ้าเพชรสลาดและเจ้าสุวรรณภูมิมาในปี1938ท่านสุวรรณวงศ์ได้สร้างครอบครัวกับนางเวียนเทกีน้ำป้าเวียงคำสุพรรณวงศ์ของอายุติธรรมการพุ่นสนมและการคดตัวนี้ออกไปไซต่อปัสสาวะอินทรีย์อันนี้เป็นห้องครัวนี่คิทเช่นได้ส่งผลสะท้อนไปทุกตัวของสถานในกิจจิตใจของเพชรบ้านเดียวให้ได้3หม้อเลย869เป็นอเมริกาที่ระเบิดที่นี่ก็ในทางดูในทางที่แต่ว่าตอนเช้านี่จะมี2ชั่วโมง7โมง5โมงหา7โมง2ชั่วโมงเพื่อเขาจะยื้อเสากินข้าวเช้าเลยใช่ไหม7โมงเช้าวันที่เราไปตลอดมืดจะพอ5โมงแรง5โมงแรงแล้วไปกินข้าวแรง7โมงค่ำแล้วกลับมาที่เมื่อคืนขนาดจะมี2ชั่วโมงกินข้าวแรง2ชั่วโมงกินข้าวเช้าคันข้าวแตงแท้ให้ได้เฮ็ดก็ประมาณชั่วโมงนึงแตงให้มันแล้วจังบ่มีควันมีนั่นยื้อเขาจังบ่เห็นแล้วก็ในเมื่อที่ว่าเขาเจ้าที่มาเปิดตลอดแท้ๆนี่เขาก็บ่สู้แตงกินจะใส่อาหารกระป๋องมาเพื่อตามประเทศประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะอันนี้เฮือนพักพักผ่อนของทางสุพรรณวงศ์ also still some anecdotes about the bomb but that every people they know so when they see the bomb they know what it is couldn't touch yeah. just go to tell your XO organization they go come to that's right so no problem but before here before around 1990s and 2000s around there many people died because the people go to cut to the garage and go to the farm so some people they touch some people they use the knife Yeah, they weren't sure. จากเมื่อที่ว่าอเมริกันท่านผู้นำใหญ่มาอยู่นี่แล้วสงครามมาแล้วก็เจ้ากันใหญ่เมื่อแล้วอยู่ในถ้ำเท่านั้นเพราะว่าอยู่ในบ้านก็ได้แต่ที่ระเบิดเมื่อทัวร์เคสนี้แล้วแต่ละคนต้องอยู่ในถ้ำเท่านั้นคนต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำเข้าไปอยู่ในป่าในดงในป่าในถ้ำเท่านั้นเนาะเพื่อความปลอดภัยถ้ำมีเรือสายนี้ประมาณ400ถ้ำ400ถ้ำโบเมนเตสถ้ำของท่านผู้นำนี่ค่อยคิดว่ามิน200ถ้ำโบเมน400 400 cave in เวียงไซกลับแล้วป่ะโดยขอบใจเด้อติดตามเพิ่งคลิปเด้อไปมาไปแบดินเด้อโดยอยู่ไสนาปุงอยู่ไสอยู่แต่ใต้มังเลียดทางล่องทางล่องว่ะโอ้โอเคบายเด้อพบกันใหม่เถอะนะ